ส่งกำลังใจให้กับน้ำฝนกุลนัทค่ะติดโควิดพร้อมกับสามีเล่าประสบการณ์แพ้ยาหนักมากออกมาเปิดใจครั้งแรกค่ะหลังจากที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาจนกว่าตัวเองจะหายดีสำหรับนักแสดงสาวนะคะเธอได้ออกมาเล่าว่าตัวเธอและสามีเนี่ยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ค่ะและต้องเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขณะที่ลูกสาวอย่างน้องทาเลียเองเนี่ยก็มีพี่เลี้ยงที่ไม่ติดโควิดก็ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันเหมือนกันโดยเธอเล่าว่าไม่รู้ว่าจะติดมาจากไหนนะเพราะว่าอยู่แต่ตามชายหาดและอยู่กันเองเพื่อนที่พบเจอก็ไม่มีใครเป็นและยืนยันว่าไม่ได้ปิดข่าวแต่เพราะตอนนั้นใช้เวลารักษาตัวเองอยู่ส่วนอาการของน้ำฝนนั้นไม่มีไข้สูงแต่มีอาการไอและน้ำฝนที่แพ้ยาฟาวิพิลาเวียอาการคือคลื่นไส้อ้วกทานข้าวไม่ลงเนื่องจากมีอาการเครียดด้วยช่วงเวลาที่รักษาตัวอยู่ก็เวียนหัวลุกกินข้าวก็ลำบากเพราะแพ้ยาหนักแต่สามีไม่แพ้ซึ่งคุณหมอบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากซึ่งในตอนนี้นะคะน้ำฝนเองก็ออกมาจากโรงพยาบาลในวันที่2ธันวาคมเธอและสามีเองก็ครบกำหนดความปลอดภัยดีแล้วไม่มีลุงปอดและไม่มีแทรกซ้อนใดๆค่ะลูกเองก็ปลอดภัยดีหลังจากที่ผ่านมา14วันเช่นกันทางทีมงานเองต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ